นี้เนี่ยมีอะไรจะมาเมาให้ฟังค่ะพี่เล็กคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเมามอยเรื่องอะไรเมาดีๆเพราะว่าเราออกรายการทีวีนะคะพี่บกัดขามาแล้วเหรอคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะกับโบกัสตาค่ะเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการค่ะโบกัสเมามอยถึงชีวิตตัวเองเยอะมากๆนะคะบ่นว่าอยากจะไปวิ่งกับเล็กซี่บ้างแหละบ่นว่าโอ้โหอยากจะร่างกายแข็งแรงบ้างแหละแต่นอนอยู่เฉยๆคุณจะร่างกายดีไหมคะคือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชอบมีปัญหาในเรื่องการปวดข้อเข่าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยพออายุเราเริ่มเยอะเนี่ยก็เลยงงว่าเราเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าแอบไปทราบมาว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มันช่วยนะนอกจากช่วยชะลอวัยแล้วทำให้เราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพวกปัญหาปวดตามข้อปวดตามเข่าเนี่ยหรือว่าสาวๆที่มีอายุเริ่มเยอะเนี่ยมันช่วยได้ 100%คือต้องบอกแบบนี้เลยคนรอบข้างเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันกับเล็กซี่เนี่ยอายุเป็นหรออายุอนามไปแล้วไม่ข้าของอะไรหรอไม่เป็นเลยหรอคือหนึ่งเราต้องช่วยเขาช่วยร่างกายก็คือออกกำลังกายสองเราก็ต้องเลือกอาหารดีๆดูก็ออกกำลังกายนะออกกำลังกายยังไงบ้างวิ่งบนลู่บนลู่เวทเทรนนิ่งก็ถือว่าออกกำลังกายแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเรื่องของอาหารการกินกินอาหารให้ครบห้าหมู่และต้องมีตัวช่วยดีๆซึ่งตัวช่วยดีๆเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ากระดูกเราจะอยู่กับเราแค่ครั้งเดียวจนตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราค่ะในกระดูกของเราเนี่ยมันต้องการตัวคอลลาเจนที่ไปเสริมกระดูกถูกไหมใช่ค่ะคือถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้ถูกไหมข้อต่อของคนเรามันจะอยู่ในประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำในข้อต่อมันก็ต้องการคอลลาเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดคอลลาเจนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเกิดอาการปวดถูกต้องแล้วตรงข้อเนี่ยมันจะมีจอยจอยเนี่ยมันจะทำให้กระดูกเนี่ยของเราเนี่ยมันจะกระแทกกันหรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากๆนะคะนั่นก็เรียกว่าคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนเนี่ยอายุ25แล้วการผลิตของคอลลาเจนมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆคุณต้องดูตัวเองละเวลาส่องกระจกเห็นริ้วรอยตีนกาตีนกูตีนแกบนใบหน้าบ้างหรือยังไม่ค่อยมีนั่นไงเพราะวันนี้เนี่ยหนูมีคอลลาเจนนี่เลยพี่เล็กนี่คือคอลลาเจนตัวใหม่ล่าสุดใช่ชื่อว่าปอนเน่ค่ะนะที่เห็นใสๆแบบนี้นะคะน้ำในแก้วนี้นี่มีการตักคอลลาเจนเข้าไปแล้วนะคะโอ้คุณสมบัติเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ผลิตมาจากปลาน้ำจืดและที่สำคัญอินกรีเดียนของเขาเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นโอ้โหพูดไปคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เจอกับเจ้าของแบรนด์ด้วยนี่นะคะและอุ๊ยอร่อยมากพี่เล็กเหม็นคือจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าเหม็นคาวเปล่าต้องถามกันตรงๆไม่มีคอลลาเจนบางยี่ห้อคาวเลยเพราะบางยี่ห้อที่เรากินแล้วรู้สึกว่าเรากลัวว่าเหม็นคาวจากปลาทะเลค่ะแต่ว่าของเขาเป็นปลาทะเลน้ำจืดพอสั่งเป็นปลาทะเลน้ำจืดหรือเป็นปลาน้ำจืดหรือเป็นปลาทะเลอธิบายดีๆก่อนถ้าเป็นพวกปลาทะเลเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวในบางยี่ห้อแต่ของเขาเป็นปลาน้ำจืดซึ่งปลาน้ำจืดไม่ใช่ปลาทะเลใช่ไหมย้ำเอาหรอตอนนี้เนี่ยสรุปเป็นปลาน้ำจืดหรือว่าเป็นปลาทะเลปลาน้ำจืดถามแบบนี้ก่อนถ้าอยากรู้ว่าเป็นปลาเดี๋ยวเราไปหาของแบรนด์ดีกว่าปลาวันนี้เรามีนัดกับ CEO ค่ะ CEO จะมาเปิดใจไขกุญแจนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนปอนเน่ค่ะว่ามาจากปลาทะเลหรือว่ามาจากปลาน้ำจืดรวมไปถึงค่ะเขาบอกว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะสกินคือผิวแฮร์คือผมนะคะเนลคือเล็บนะคะแล้วก็กระดูกแล้วก็จอยแล้วก็มัสเซิลจอยคืออะไรคะคุณแม่จอยคือตัวต่อของกระดูกไงคะการต่อของกระดูกนั่นเองค่ะวันนี้มีคำตอบไขกุญแจกับปอนเน่ช่วงหน้าเด็กหน้าเจอกันค่ะต้องขาเบรกเมื่อกี้นี่ค่ะเราถกเถียงกันค่ะว่าสรุปเนี่ยคอลลาเจนนะคะตอนนี้คอลลาเจนมาจากปลาน้ำจืดหรือว่าปลาทะเลน้ำลึกวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะเรามีนัดกับ CEO คนเก่งนะคะเจ้าของแบรนด์ปอนเน่นั่นเองค่ะขอต้อนรับ CEO นะคะคุณปลาค่ะคุณปุณรดาโชติชวพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยนะคะเปลี่ยนเปล่าค่ะมาออร่ามากค่ะที่บอกเถียงกันเมื่อกี้นี้เถียงว่าคอลลาเจนปอนเน่เนี่ยมาจากปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลน้ำลึกคะอ๋อคอลลาเจนปอนเน่นะคะมาจากปลาน้ำจืดค่ะแต่ไม่เถียงพี่ปาแบบว่า
ปลาทะเลน้ำจืดนะปลาทะเลน้ำจืดไม่ดีนะคะโอ้มันคือข้อดีมากเลยอ่ะใช่เป็นข้อดีก็คือว่าใครก็ทานได้คนแค่อาหารทะเลก็ทานได้ค่ะแต่ก็ต้องถามแบบนี้เลยนะคะปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนรวมไปถึงคนที่รักสุขภาพนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะขออนุญาตถามก่อนเลยจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์ปอนเน่เริ่มต้นมาได้ยังไงคะเริ่มต้นก็คือว่าแบรนด์ปอนเน่เนี่ยค่ะคือตัวประเองอะค่ะอยู่ในวงการครีมและอาหารเสริมนะคะมา10ปีแล้วเราสัมผัสผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นครีมหรืออาหารเสริมเนี่ยเราสามารถรู้ทันทีเลยว่าอันไหนคุณภาพดีอันไหนคุณภาพไม่ดีนะคะก็เลยทำแบรนด์ตัวเองขึ้นมานะคะด้วยใช้ประสบการณ์ของตัวเองคัดเอาแต่ละอย่างที่มีคุณภาพนะคะเอามาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรานะคะได้ใช้ของดีๆกันจริงๆจุดเริ่มต้นที่ว่าก่อนจะมาอยู่ในวงการของการเป็นนักธุรกิจออนไลน์อย่างนี้ดีกว่าค่ะมาทำอะไรมาก่อนคะก่อนที่จะมาทำธุรกิจอะไรตอนเป็นเด็กๆเนี่ยนะคะทางบ้านนะคะคือว่าทางบ้านเนี่ยมีฐานะยากจนมากเป็นคนกรุงเทพหรือแต่จังหวัดคะเป็นคนกรุงเทพค่ะโดยกำเนิดเกิดที่กรุงเทพเลยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สู้ชีวิตหรือว่าไงเอ่ยสู้ชีวิตมากค่ะถ้าเดินตลาดนัดเนี่ยนะคะทั้งตลาดร้อยกว่าล้านปาเคยทำขายมาทุกอย่างแล้วค่ะที่เขาขายกันต้องหารายได้พิเศษตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเลยใช่ใช่ค่ะร้องขายพวงมาลัยข้างถนนทั้งหมดแล้วใช่พวงมาลัยขายของตลาดนะใช่ค่ะอยู่ในตลาดใช่ชีวิตการเป็นแม่ค้าเพราะบ้านเราจนใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนคะสามสี่คนค่ะมีลูกแต่เราต้องรับภาระในการหาเงินจริงๆแล้วถ้าตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้เรียกว่ารับภาระค่ะรู้สึกว่าเราอยากจะทำให้พ่อแม่เรามีสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นคนมาทวงเงินแม่เราทุกวันเลยอ่ะมาแบบทะเลาะกันหน้าบ้านมาทวงเงินอะไรเงี้ยเราก็เลยเราต้องรวยอ่ะเกิดคำถามในใจไหมคะตอนเด็กแต่ว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะได้ใครมาทำแม่เราแบบนี้ละใช่แต่เราลุกขึ้นมาว่าไม่ว่างานอะไรเราต้องทำแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นรู้สึกท้อไหมคะว่าทำไมตอนเด็กเราต้องไปล้างจานแล้วต้องไปขายพวงมาลัยทำไมเราต้องมานั่งขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราไม่เหมือนลูกคนอื่นที่แค่ไปเรียนหนังสือแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่พูดจริงๆเราไม่เคยท้อปอไม่เคยท้อเลยปอขายของเนี่ยปอดีใจมากเลยเอาเงินไปให้แม่ตอนเย็นอะไรเงี้ยปอมีความสุขมากปอไม่เคยท้อไม่เคยอายไม่เคยท้อไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กคนอื่นไปเล่นแต่ทำไมอย่างเราต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะปอรู้สึกมีความสุขกับการทำงานจะขายอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดค่ะถนนตลอดที่ฝุ่นตลอดก็ขายเสร็จแล้วก็วิ่งเล่นกันกับเพื่อนๆก็มีโอกาสได้เล่นด้วยใช่แต่ที่เราเล่นอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้หาเงินเข้ากระเป๋าละใช่ไม่ได้ขายได้สิบยี่สิบก็เงินให้คุณแม่โอ้ยเป็นคนขายของเก่งค่ะขายได้เป็นสิบยี่สิบเลยไม่สิบยี่สิบแม่ดีใจมากเลยบางทีอ่ะถ้าวันพระหน้าวันพระสมมติช่วงนั้นขายพวงมาลัยตอนนั้นอยู่ประมาณป.6ขายได้วันนึงเอาเงินไปให้แม่หมื่นสองหมื่นแม่ดีใจได้ทุกอาชีพแม่ขายพวงมาลัยนะคะวันนึงขายได้เป็นหมื่นใช่ตอนนั้นแล้วทุกคนก็จะมาซื้อร้อยเองหรือเราไปรับมาร้อยเองค่ะได้กำไรดีใช่เป็นความภูมิใจมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราพอมองย้อนกลับไปนะคะเหมือนว่าเราอ่ะได้สร้างบุญด้วยคนที่ซื้อพวงมาลัยต้องเป็นคนใจบุญอยู่แล้วเขาก็ชอบที่จะเหมือนแบบซื้อของกับเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหมือนแบบคุณป้าคะอะไรเงี้ยรู้ว่าผู้ใหญ่ชอบอะไรเราก็จะเหมือนเอาใจเขาก็จะมาซื้อเราทุกวันพาคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างกับการที่เราทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยค่ะคุณพ่อแม่ไงบ้างเก่งป้าเก่งค่ะแม่ก็ชอบเอาหายเราก็ขึ้นแต่ว่าเกินพ่อก็เก่งเงินรายรับเข้าตัวเองได้เป็นหมื่นอ่ะอ๋อแต่ป้าขายของตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนหนังสือแล้วค่ะมีรายได้ตั้งแต่อยากที่จะทำแต่ยังไม่เข้าเรียนแล้วจริงๆจริงๆตอนสมัยเด็กเนี่ยเหมือนเราเนี่ยมันมีแพชชั่นอยู่ในใจแต่เราไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่มันคืออะไรแต่เราคิดติดเพียงว่าคือเราต้องเดินหน้าแล้วเราต้องทำ
แล้วสิ่งพวกนี้มันคือสิ่งที่เราสะสมประสบการณ์พอมันนึกที่ปากมันรู้เล่นอยู่ในโลกออนไลน์ก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีเทคนิคการขายที่ไม่เหมือนใครใช่ค่ะใช่เลยก็มีคนหลายคนบอกว่าไม่มีใครทำได้แบบปาที่จะยืนระยะได้ยาวนาน10ปีแบบนี้แต่ต้องถามแบบนี้ด้วยความที่เป็นแม่ค้าในอายุยังน้อยเนี่ยปัญหาและอุปสรรค คืออะไรบ้างคะปัญหาและอุปสรรคสำหรับการเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะสำหรับปาไม่เคยมองอะไรว่าคือปัญหาที่เราต้องการขายไม่ได้ไม่อยากขายแล้ววันนี้ขายได้ดีเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่เคยค่ะไม่เคยขายไม่ได้ก็คิดว่าคิดว่ามันไม่เคยขายไม่ได้นะคะมันไม่เคยขายไม่ได้ใช่คือความเป็นแม่ค้าเนี่ยถ้ากรีดเลือดออกมาก็ต้องไปขายแม่ค้าสายเลือดของแม่ค้าไม่มีวันไหนที่ขายไม่ได้เพราะเธอไม่เคยท้อเลยเพราะว่าพี่จะขายตลอดไงก็เช้ามาแบบจิตวิญญาณมันแบบต้องโพสเลยทุกเช้าปาปลุกใจหรือขายของมั่งอะไรมั่งปารู้สึกว่าปาต้องทำอ่ะปาต้องปาต้องไปข้างหน้าค่ะแต่ต้องถามแบบนี้ในวัยเด็กเนี่ยที่บอกว่าขายของดีแล้วทำไมไม่ยึดอาชีพการเป็นแม่ค้าในการขายพวงมาลัยไปตลอดเลยล่ะคะเริ่มแบบนี้ก็ตอนนั้นนะคะคือว่าปาแต่งงานใช่ไหมคะก็ย้ายไปอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัดแล้วตัวปลาเองอ่ะปลาคิดว่าปลาจะมีอาชีพอะไรดีที่สวยๆอยู่กับบ้านสวยๆความรักเกิดแล้วกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะปลาคิดว่าปลาจะมีอาชีพอะไรที่แบบสวยๆอาชีพอะไรนึกไม่ออกอาชีพสวยๆที่ไม่ต้องทำอะไรมากแต่รายได้มากๆตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวคือขายตรงค่ะขายตรงแต่ว่าเราอ่ะไม่ชอบขายตรงนะคะย้ำนะคะไม่ใช่ขายตัวนะคะขายตรงแต่งใส่สูทแล้วก็ไปพูดกับคนว่าโอ้นี่นะเป็นดาวไลน์เธอซื้อสินค้าตัวนี้เธอใช่แล้วก็เสร็จแล้วพอดีว่าเฟซบุ๊กเข้ามาใหม่ๆค่ะปั๊บก็เลยเริ่มต้นเลยค่ะขายเอาเสื้อผ้าตัวเองมาโพสขายก่อนแต่ว่าเป็นไงฟีดแบ็กเป็นไงคะฟีดแบ็กดีมากค่ะดีใจมากเลยคิดในใจว่าขอแค่ค่าน้ำมันไปสมัยนั้นเพื่อนในเฟซบุ๊กมันไม่ได้เยอะถูกไหมคะใช่ค่ะเท่าไหร่ก็ขายเพื่อนในเฟซบุ๊กด้วยกันใช่ค่ะส่วนมากคนในเฟซบุ๊กก็จะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันทั้งนั้นใช่ค่ะปั๊บก็เอาเสื้อผ้าปั๊บมาขายดีมีความสุขในการแพ็คของมากแล้วหลังๆพอขายเฉพาะตัวเองแล้วถ้ามันหมดนะฮะก็ไปรับมาไหมฮะรับรับต้นเลยใช่รับขายเลยขายเสื้อผ้าก่อนเลยใช่ค่ะแล้วเสื้อผ้านานไหมคะไม่นานค่ะไม่กี่เดือนเพราะว่าในการขายเสื้อผ้ามีปัญหาของเสื้อผ้าแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้โปรเฟสชันนอลจริงๆในเรื่องเนื้อผ้าในเรื่องมันมีหลายอย่างค่ะก็เลยเรื่องมาเปลี่ยนเป็นอะไรคะพี่ครีมเลยค่ะขายครีมต่อใช่เนี่ยผิดเป็นเจ้าของแบรนด์เลยได้สวยๆตามที่บอกแล้วใช่ตอนนั้นก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วก็รับสินค้ากระแสมาขายพวกสินค้าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไหนดังก็มาขายใช่แบรนด์ไหนดังก็มาขายแต่ก็ทำเองโดยการที่เป็นเจ้าของแบรนด์ละเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ไม่มีชื่อแบรนด์ตอนนั้นไม่รู้ค่ะว่าจะต้องมีชื่อแบรนด์อะไรด้วยพี่จะพิมพ์มาพี่ว่าขายว่าที่ขายครีมผิวขาวใช่ครีมผิวขาวอย่างเดียวเลยมหาดอะไรดังมากขายดีมากเลยไม่ต้องมีชื่อแบรนด์อะไรเลยใช่ขายดีมากแล้วก็เน็ตไอดอลอ่ะมารับไปนะมารับไปขายอะไรเงี้ยค่ะรับที่วันนึงแบบหลายหมื่นมากตอนนั้นน่ะขายที่จะไม่มีชื่อแบรนด์ไม่รู้ค่ะว่าต้องมีชื่อแบรนด์ไม่รู้เลยเสร็จแล้วปาก็ทีนี้ปาท้องปาต้องหอบกระสอบใหญ่มากหอบกระสอบใหญ่มากซึ่งไปไม่ไหวหอบไม่ไหวแล้วก็จะมีปัญหาด้วยว่าเรื่องการทำรูปทำการตลาดเราทำไม่เป็นทำคนเดียวยังไม่รู้ว่าทำยังไงเรารู้แค่ว่าการขายของมันเป็นยังไงใช่แต่เราไม่รู้ว่าการขายออนไลน์มันจะต้องมีเทคนิคอะไรเพิ่มต้องแต่งรูปยังไงต้องทำยังไงต้องมีชื่อแบรนด์ใช่แต่ไหนก็เริ่มศึกษาไหมคะเริ่มไม่พอท้องก็เลยหยุดไปก่อนไปเป็นตัวแทนคนอื่นเป็นตัวแทนคนอื่นแล้วก็เป็นตัวแทนก็ประมาณ 3-4 ปีก็เลย 2-3 ปี 3-4 ปีนะคะประมาณนี้ก็เลยมาทำแบรนด์ของตัวเองคือตัดสินใจว่าเอาละเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำแบรนด์ของตัวเองคือลูกแบรนด์โตแล้วล่ะใช่ใช่แต่ก็ต้องบอกวันนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีสินค้าเยอะมากที่เราสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับตัวเลือกอย่างไรคะว่าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์เกี่ยวกับอะไรเลือกเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองค่ะปานะเทสครีมอ่ะเทสแล้วเทสอีกปะจะพูดอย่างนึงนะว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์เหมือนคนเราตำน้ำพริกเลยกะปิที่หนึ่งน้ำปลาที่หนึ่งมะนาวที่หนึ่งแบบนี้แล้วการที่เราจะเอาทุกอย่างมารวมกันได้เนี่ยมันคือประสบการณ์มันต้องมีทั้งฟีลลิ่งของการใช้ผลลัพธ์ของการใช้ไม่ว่าจะครีมหรืออาหารเสริมนะปาใช้แบบได้ประสบการณ์ของปาน่ะคิดแล้วก็ขายอะไรก็ใช้อันนั้นแหละใช่ใช่แล้วปาก็คือมีปัญหาอะไรปาก็ทำอันนั้นขึ้นมาขายก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำคอลลาเจนใช่ค่ะปัญหาที่คุณปาเจอเลยที่ปาเจอเลยคืออะไรคะก็คือว่าเราลำบากมาทั้งชีวิตทีนี้ชีวิตเริ่มสบายใช่ไหมคะเราก็อยากให้ปัญหาเลยคือว่าคุณพ่อเป็นนิ้วล็อกคนเราอายุเริ่มเยอะมันจะเป็นนิ้วล็อกเลยแหละนิ้วล็อกนิ้วชามากค่ะคือเป็นนิ้วล็อกถึงขนาดว่าเขาอ่ะกางมือไม่ได้กำมือไม่ได้และคุณพ่อเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีความอดทนมากเป็นคนที่มันจะปวดพี่ปาก็ไม่เข้าใจและเขาเป็นคนที่ไม่เคยแบบร้องบ่นเลยว่าเองอ่ะเจ็บปวดยังไงแบบไหนปาก็ปาต้องคิดว่าปาต้องพาพ่อไปหาหมอแน่เลยงานนี้หลายแสนแน่เลยทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วก็เลยได้คำตอบว่าเป็นเพราะร่างกายแบบเสื่อมเสื่อมเพราะเริ่มจากคอลลาเจนไม่ผลิตแล้วคอลลาเจนไม่ผลิตแล้วก็เลยทำให้ฝืดข้อต่อฝืดเส้นเอ็นแข็งพังฝืดติดนิ้วเนื่องจากว่าใช้มือมาเยอะใช้มือมานานก็เลยพัฒนาคอลลาเจนมาเรื่อยๆทดลองตัวนั้นตัวนี้สั่งตัวนั้นตัวนี้มาเรื่อยๆค่ะคือจริงๆทดลองเพื่อให้คุณพ่อเนี่ยอาการหายในเรื่องของนิ้วล็อกใช่ให้พอดีขึ้นแค่นั้นทดลองฝึกมาเรื่อยๆใช่ไม่ได้คิดจะขายนะคะตอนนั้นไม่ได้คิดแต่ว่าพอได้สูตรมาคุณพ่อก็เป็นเหมือนอยู่ทดลองกับยาถ่ายแบบนี้ปรากฏว่าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นโอ้โหก็ตอนแรกก็ทานยังไงก็ยังไม่ค่อยดีก็เลยไปหาที่ที่ดีที่สุดก็คือคอลลาเจนจากญี่ปุ่นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นเนี่ยจากโรงงานเนี้ยผลิตมาร้อยกว่าปีแล้วเก่าแก่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เลยแล้วก็ปลาเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นปลาที่มีคุณภาพมากที่สุดเลยเลี้ยงในอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วก็เลี้ยงด้วยอาหารที่เหมาะสมที่จะมาเป็นคอลลาเจนให้มนุษย์ทานปาก็เลยสั่งเข้ามาแล้วก็คุณพ่อทานคุณพ่อทานอาทิตย์สองอาทิตย์ถ่ายเลยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดไม่ต้องแม่หนูเนี่ยไปผ่าตัดเรื่องนี้หรอกแต่ว่าคุณพ่อโชคดีมากๆซึ่งก็ต้องบอกเลยได้คอลลาเจนดีทำให้คุณพ่อเนี่ยอาการนิ้วล็อกหายสุขภาพที่ดีขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกับคอลลาเจนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำคอลลาเจนตรงนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นแค่เบรกนะฮะคุณผู้ชมขานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันดีกว่านะคะสตอรี่ของพี่ปาเราฟังแล้วเรายังขนลุกเลยและเรายังทึ่งกับความเก่งของพี่คนนี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่พยายามพอเขาเจอสิ่งที่ดีที่สุดค่ะวันนี้ค่ะแล้วเขาจะต้องบอกกับคุณผู้ชมได้ต่อค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะCEO คนนี้ค่ะเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากแต่ผลิตภัณฑ์ของเขาเช่นกันค่ะนะคะน่าสนใจยิ่งกว่าเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของคอลลาเจนตัวนี้นั่นเองค่ะนะคะพี่ปาขาวันนี้เนี่ยจากจุดเริ่มต้นที่พี่ปาเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นบอนเน่คอลลาเจนตรงนี้ค่ะมันมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะพี่ความพิเศษของคอลลาเจนบอนเน่เนี่ยมีเยอะมากจนปารู้สึกว่าใครที่ได้ทานอ่ะเหมือนทำบุญร่วมกับปามาเลยอ่ะ
พราะว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดของคอลลาเจนยุคนี้คือเป็นไตปรับทายซึ่งสามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง3เท่าและตัวเนี้ยทำการทดลองมาแล้วว่าสามารถดูดซึม300ดาลตันซึ่งเป็นหน่วยการดูดซึมของคอลลาเจนนะคะดูดซึมหน่วยที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุดใช่ใช่ค่ะดูดซึมได้แบบถ้าตื่นเช้ามานะดูดซึมได้8ใน10 9ใน10เลยถึง10ใน10เพราะปกติแล้วคอลลาเจนถ้าโมเลกุลใหญ่นะจะขับออกหมดขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะหรือว่าออกมาในรูปแบบของเหงื่อเพราะว่าถ้าบางอันที่เขาไม่มีการดูดซึมใช่แต่ตอนนี้เขาจะมีการดูดซึมเพื่อเข้าไปทำงานในร่างกายโดยตรงใช่ใช่ค่ะเพราะอย่างร่างกายของเราคุณผู้ชมขาถ้าทราบกันตั้งแต่ตอนแรกที่เด็กอายุ25คุณผู้ชมขามันเริ่มไม่ผลิตละตอนนี้ก็น้อยมากแล้วตอนนี้จริงเขาบอกกินอาหารหลักห้าหมู่แล้วจะต้องกินเยอะแค่ไหนกันแล้วจะได้คอลลาเจนใช่ค่ะตอนนี้เราเลยมีคอลลาเจนตัวนี้เข้ามาเพื่อเสริมสร้างใช่ค่ะแต่ต้องรู้อยู่แล้วอย่างหนูรู้อยู่แล้วพี่อยากกินคอลลาเจนผิวใสผิวสวยหน้าใสผมดีเล็บใสอันนี้มีมากกว่านี้แน่นอนมากกว่านี้ถ้าไปแนะนำเลยนะคะก็ถ้าใครคิดจะทานอาหารเสริมและอยากจะให้คุ้มค่าที่สุดเลือกทานคอลลาเจนค่ะแล้วเพราะว่ามันดูแลตั้งแต่ผมเจริญปลายเล็บเท้าเลยแล้วก็ทางที่ดีที่สุดคือเลือกทานคอลลาเจนที่มีคุณภาพดีไม่มีอะไรผสมไม่มีสารตกค้างเพราะจะทำให้เราไม่มีผลข้างเคียงตามมาคุณพี่ปอใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเขาเรียกว่าคิดค้นหรือว่าวิจัยตัวนี้ขึ้นมากว่าจะไปเจอโรงงานกว่าจะไปเจอบ้านเราต้องใช้คอลลาเจนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งปีค่ะโอ้โหหนึ่งปีต้องใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อหาสิ่งที่ดีสุดเลยนะใช่ใช่ค่ะก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกอ่ะปอไม่ได้คิดที่จะทำออกมาขายแต่พอมันดีที่สุดแล้วอ่ะปอรู้สึกคนต้องมีปัญหานี้เยอะมากๆปาก็เลยทำเริ่มจากคุณพ่อก่อนใช่คุณพ่อคุณแม่คุณแม่สามีผ่ามือมาแล้วข้างหนึ่งนะคะผ่ามาแล้วเสียค่าผ่า 300,000 ไม่หายนะคะไม่หายนะคะอย่าคิดว่าผ่ามือแล้วจะหายไม่หายอันนี้คอนเฟิร์มจากแม่ตัวเองใช่ไม่หายอย่าคิดว่าการผ่าคือคำตอบสุดท้ายไม่ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่อาการเนี่ยจะมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็คุณยายปากินยาเดือนละ 50,000 บาทเป็นทุกโรคนิ้วชานิ้วล็อกปวดกระดูกปวดเข่าเบาหวานเป็นทุกอย่างทานคอลลาเจนลุกกระฉับกระเฉงพูดคุยหัวเราะละจะทำอะไรทีนึงต้องยกต้องฉุดกันแล้วคือรู้สึกว่าการทานยามันไม่ใช่การแก้ปัญหาเราต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือว่าร่างกายเราไม่มีคอลลาเจนใช่แค่นั้นเองแล้วก็ประหยัดถูกสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตดีด้วยคือปรับมวลในร่างกายของผู้ชมขาต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าปอนเน่คอลลาเจนเนี่ยสิ่งที่เขาช่วยคือ1ช่วยเรื่องของสกินนั่นก็คือผิวนั่นเองใช่ค่ะผิวรับประทานปอนเน่คอลลาเจนแล้วผิวจะเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้ผิวจะดีมากผิวจะดีขึ้นมากเลยนะคะทุกปัญหาผิวเลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าภายในเราดีคอลลาเจนเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังก็จะทำให้แก้ปัญหาผิวได้ทุกอย่างเลยค่ะนิ้วรอยฝ้าสิวค่ะคนที่มีปัญหาเหล่านี้มีรีวิวมากมายค่ะในคนที่ทานคอลลาเจนนี่คือเขาช่วยทั้งผิวทั้งร่างกายจากด้านในเลยค่ะผู้ชมขารวมไปถึงเรื่องของผมโอ้โหใช่ผมช่วยเรื่องอะไรบ้างคะผมเนี่ยจะช่วยเรื่องทำให้เงาอะค่ะมีน้ำหนักแล้วก็ไม่ค่อยร่วงผมไม่มันค่ะผมไม่มันผมก็จะไม่ร่วงเลยแล้วก็ที่เด็ดสุดๆเลยนะคือผมไม่ค่อยหงอกอันนี้สำคัญมากๆนะคะคอลลาเจนจะช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวเนลนิ้วเล็บเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างคะทำให้เล็บแข็งแรงมากค่ะป้าเนี่ยเป็นคนทำเล็บตลอดเลยเล็บเจลนะคะถ้าสมมติว่าคนน่ะถ้าทำติดต่อกันน่ะทำไม่ได้มันจะเสียวเพราะเล็บมันจะเสียวไม่มันจะเสียวเพราะว่ามันใช้การเจียเขาจะเอาใบมาเจียเล็บเราเล็บเราก็จะบางลงบางลงบางลงแต่แทนคอลลาเจนแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่คุณผู้หญิงสังเกตดีๆเวลาคุณไว้เล็บยาวคุณกระเล็บฉีกเนี่ยแสดงว่าคุณขาดคอลลาเจนนะคะอีกหนึ่งตัวมาด้านภายในกันบ้างเรื่องของบอนหรือว่ากระดูกกระดูกคอลลาเจนเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างคะกระดูกเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะก็คือสำหรับคนที่
แคลเซียมเนี่ยมันช่วยการสลายของกระดูกเท่านั้นนะคะแต่คอลลาเจนเนี่ยจะช่วยเพิ่มมวลกระดูกเรื่องของปัญหากระดูกกินบ้างแหละกระดูกเปราะบางบ้างแหละปอนเน่เขาช่วยได้นะคะอีกหนึ่งตัวที่เปิดรายการเราเถียงกันเรื่องของจอยนะคะมากจอยนะปัญหาจอยคืออะไรคะต้องถามพี่ป่าอย่างนี้เลยปัญหาของใจก็คือข้อต่อนะคะก็คือข้อต่อเนี่ยมันจะมีในข้อต่อเนี่ยมันจะมีเส้นเอ็นนะคะแล้วก็มีกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็มีมีกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงรอบๆนั้นถ้าทุกส่วนเนี่ยไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดความเจ็บปวดมากค่ะเส้นตอนเนี้ยสมมติว่าถ้าหนูแบบอย่างนี้ข้อขาดนานๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะก็แบบดูเฉยๆหนูปวดตรงข้อต่อหนูต้องลองบ้างแล้วแหละเนาะลองเลยลองผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของจอยค่ะเยอะมากมีการอักเสบผู้ใหญ่หนูก็เป็นแล้วตอนนี้ก็เจออายุเยอะแล้วไงเล็กต่างยาวไว้ว่าเลย25แล้วคอยผลิตแต่ผลิตไม่มาน้อยมากๆนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆของกรณีคอลลาเจนคือเรื่องของมัสเซลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยคือว่าเราจะบอกให้นะว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่สุดของในร่างกายเลยนะถ้าทานคอลลาเจนประจำเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อเห็นได้เลยจากลายหน้ามันยกกระชับขึ้นมาเลยนะหน้ามีมิติขึ้นมาเลยทานสัก3เดือนอะหน้ายกขึ้นมานี้เหมือนเราฉีดฟิลเลอร์ค่ะเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยจะเริ่มมีเนี่ยเริ่มมีความกระชับบนใบหน้าโดยใช้คอลลาเจนที่เราทานเข้าไปแล้วก็ไปดึงข้างในขึ้นมาใช่มันจะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาเขาไปร้อยไหมอะค่ะพอร้อยไหมเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะยกกล้ามเนื้อแต่พอเราเพราะว่าเราขาดคอลลาเจนใช่แต่พอมีคอลลาเจนเข้ามามันจะทำงานของมันโดยอัตโนมัติแล้วก็อย่างนึงก็ถ้าเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มระบบขาเราจะดีขึ้นนี่ไงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายด้วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อใหม่ด้วยต้องบอกแบบนี้นะคะทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะวิธีการรับประทานพี่ปาก็ทานยังไงบ้างทานก็ที่ดีที่สุดเลยก็คือทานตื่นนอนกับก่อนนอนค่ะวันละ2ครั้งวันละ2ครั้งค่ะดีที่สุดนะคะตื่นเช้ามาทานเลยก่อนนอนทานตื่นเช้ามาทานเลยเนี่ยจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีมากๆเพราะว่าท้องเราว่านี่สุดอะค่ะดูดซึมได้ดีมากแล้วก็จะทำให้เสริมสร้างได้ดีมากๆส่วนก่อนนอนเนี่ยจะช่วยมากเรื่องหลับสนิทซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะพี่โบกัสในแก้วนะคะเรามีการชงไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีสีเลยนี่คือถ้าที่เราผ่านการใส่คอลลาเจนลงขานะคะแล้วเราใส่เนี่ยไป1ช้อนชาตรงนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วดูสีจากแก้วสิคะนี่คือในแก้วเนี่ยมีส่วนผสมของคอลลาเจนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการชิมให้คุณผู้ชมดูเลยดมกลิ่นก่อนว่ากลิ่นเป็นไงบ้างเหมือนน้ำเปล่าปกติเลยอ่ะคือหลายคนชอบคิดว่าเวลาการทานคอลลาเจนค่ะนะคะจะต้องมีกลิ่นคาวปลาค่ะบอกได้เลยว่ากลิ่นคาวปลาไม่มีเลยนี่ไงแล้วการทานเนี่ยเรารับรู้ได้ถึงความเป็นคอลลาเจนและที่สำคัญกินง่ายอร่อยคือทำไมถึงปอนเน่คอลลาเจนไม่ใส่สีไม่แต่งรสไม่แต่งกลิ่นเพราะอะไรคะเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติอ่ะดีที่สุดนี่จริงทานได้ตลอดไม่เหม็นข้าวค่ะไม่เหม็นข้าวและทานได้ค่ะและไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะคะผู้ชมขาเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เรื่องของน้ำตาลค่ะนี่อันนี้ไม่อ้วนเลยแต่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูด้านในนะคะเราขออนุญาตแกะเนาะและอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้คอลลาเจนด้านในเขาเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะพัชไรซ์เป็นอย่างดีนะคะก็เปิดกระปุกแบบนี้แล้วก็มีเขาเรียกฝาดึงใช่นะคะสามารถดึงได้ถ้าคุณซื้อแล้วถูกดึงไปแล้วเนี่ยคือสินค้าได้นะจ๊ะค่ะดึงเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดนะคะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะด้านในเขาก็จะมีช้อนตวงคอลลาเจนนะคะแล้วก็ตอนเช้าช้อนตวงตอนกลางคืนช้อนตวงง่ายที่สุดมีการแพ็คแบบนี้เลยใช่ทำไมแพ็คแบบโอ้โหดีจังเลยคะดูแบบได้มาตรฐานมากพี่ปาก็โรงงานผลิตได้มาตรฐานแล้วก็ต้องการความชื้นซองนี่หนามากนะคะซองหนามากป้องกันความชื้นนะคะคุณผู้ชมค่ะนะสำหรับ1กระปุกนะคะ100กรัมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่เราขึ้นอยู่หน้าจอให้
สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะคุณผ่านนะคะแอดมาสิถามนิดนึงได้ไหมหลายๆคนเนี่ยคงบอกว่าโอ๊ยชงเสียเวลาจังเลยเมื่อยจังเลยขี้เกียจชงด้วยวิธีอื่นได้ไหมคะเอาคอลลาเจนไปทำวิธีอื่นได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะก็คือโรยกับอาหารวันนี้ทำแกงจืดก้อนยำผัดเผ็ดก็ใส่เข้าไปคลุกไปเลยก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เราได้กินคอลลาเจนและเดี๋ยวนี้หลายๆคนชอบกินอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างวันนี้ทำน้ำปั่นผลไม้ปั่นก็ใส่เข้ามาแล้วก็ตักคอลลาเจนเข้าไปได้มันง่ายเดียวง่ายเป็นแค่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเลยอ่ะวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพคนไทยเดี๋ยวนี้รักสุขภาพกันมากขึ้นอย่าคิดว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีอาหารเสริมก็เป็นหนึ่งตัวช่วยที่จะมาช่วยคุณผู้ชมได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมาได้ใช่ค่ะพี่ปาขาอยากจะบอกอะไรหรืออยากฝากบอกอะไรกับคนที่รักคุณพ่อคุณแม่คนที่รักครอบครัวและคนที่รักตัวเองบ้างคะอยากจะบอกเลยนะคะประโพสหน้าเฟซของตัวเองตลอดว่าทำบุญกับใครไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่นะคะพูดแล้วก็ขนลุกจริงๆจะทำให้เราอ่ะเจริญทุกด้านแล้วก็ทำให้เรามีความสุขค่ะนี่นะคะทำบุญที่ไหนก็ไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่และการทำบุญที่ดีที่สุดคือการทำบุญให้กับตัวเองด้วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยแล้วจะดีกว่าไหมส่งต่อความสุขหรือส่งต่อสุขภาพดีๆให้กับพ่อแม่และคนที่คุณรักนะคะเห็นบอกว่าตัวแทนตอนนี้เยอะมากๆตัวแทนก็เยอะค่ะก็เยอะก็ทำมา4เดือนผลิต3ล็อตแล้วค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่เอาเป็นว่าถ้าหาถ้าใครนั่งอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าฉันอยากมีอะไรทำฉันอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าฉันอยากมีรายได้พิเศษนักเรียนนักศึกษานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนมากเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็มาทำงานในกทม. อยากหารายได้ง่ายๆจริงแค่คุณใช้โซเชียลเป็นประโยชน์สามารถติดตามรายละเอียดตามแฟนเพจ Facebook หรือว่าตามรายละเอียดที่เราขึ้นอยู่หน้าจอมาพูดคุยกับพี่ปาเจ้าของแบรนด์ใครที่เป็นเราสอนให้ใช่ค่ะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเราสอนให้ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้เรานอกจากจะมอบสิ่งดีๆแล้วเรายังสร้างอาชีพให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยค่ะใช่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะมาติดต่อมาได้เลยมีพนักงานประจำก็มีรายได้เดือนละหลายหลักค่ะนี่นะคะสามารถติดต่อหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ CEO คนเก่งเจ้าของแบรนด์ปอนเน่คอลลาเจนกราบขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราขออนุญาตเชียดคอลลาเจนกันหน่อยได้ไหมพี่บุ๋มนะนะคะเชียดสุขภาพดีๆกันค่ะสำหรับวันนี้เจ้าของแบรนด์มาเป็นสิ่งดีๆกับเราอนุญาตนะดีกันค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8 Thailand สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ